สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้เอาของสะสมที่เกี่ยวกับถังป๊อปคอร์นนะครับของเมเจอร์นะที่ผมเอามานะซึ่งอันนี้คือที่วางไว้ก็คือรวมๆกันนะครับรวมๆกันกับสไปเดอร์แมนที่ซีเก้งทอยมีทั้งหมดก็จะมีของ SF ปนๆมาบ้างนะอันนี้คือชุดงานเก่านะครับส่วนงานใหม่เนี่ยผมได้มาชุดนึงอ่ะมีคู่มือเอกสารคือเป็นใบโปรชัวร์แหละโปรโมท Spider-Man Far From Home นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าของเมเจอร์รอบนี้เอาอะไรมาขายบ้างนะครับเคลียร์โต๊ะก่อนแป๊บนึงมารีวิวตัวที่เป็นเจ้าถังป๊อปคอร์นก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นชุดคู่กันนะชุดแก้วน้ำกับถังป๊อปคอร์นนะครับที่ต่างจังหวัดในอำเภอพิมายเนี่ยขายอยู่ชุดนี้300บาทนะครับก็จะเป็นถังพลาสติกอันนี้ก็จะเป็นถังใส่ป๊อปคอร์นนะมันเด็ดตรงที่ว่ามันสามารถถอดตัวแว่นตาได้นะครับคือเขาเป็นลักษณะเป็นเหมือนยางยืดนะไว้ใส่ก็ตรงนี้ก็เป็นจุดนะครับผมให้เด็กให้หลานใส่ดูนะมองเห็นนะครับมองเห็นนะตรงนี้ก็จะเป็นลายตะข่ายของ Spider-Man นะครับพร้อมกับเจิมป๊อปคอร์นรสอะไรนะชาบูน้ำดำใช่ไหมก็โอเคนะไม่เค็มมากนะครับนี่นะครับเป็นสายถักอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็น Spider-Man Far From Home นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของ Spider-Man นะมัลติยูนิเวิร์สใช่ไหมภาคนี้นะครับก็ที่ผมสะสมนี่ก็น่าจะเป็นภาคของ Marvel ทั้งหมดแล้วนะครับนี่แหละอันนี้ก็เป็นลักษณะของถังนะครับนี่ถังอยู่ประมาณนี้จำนวนออนนี่ไม่รู้เขาระบุหรือเปล่านะนะครับก็ Make in China เช่นเคยนะครับแต่มันเก๋ดีนะตรงตานะครับอันนี้แนะนำเลยนะชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกชุดนึงที่ผมไม่ได้ซื้อมานะครับ300บาทเช่นกันก็จะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูตรงนี้3รูปเลยนะครับภาพก็เอามาจากเมเจอร์ต่อมาก็เป็นกระบอกใส่น้ำนะครับตัวนี้นะครับสีจะเข้มๆหน่อยนะครับนี่เป็นรูปมือเลยคล้ายๆแฟนพันธุ์แท้เลยนะครับขึ้นท่านะครับมันเก๋ตรงที่ว่าเขาใช้หลอดเนี่ยมันมองดูเหมือนเป็นเส้นใยที่ปล่อยมาจากตัวเครื่องปล่อยใยนะครับพอดีนะครับเนี่ยมันเก๋ดีตรงนี้นะครับเวลาตั้งโชว์นะครับตรงนี้รายละเอียดดีเทลเนี่ยก็เท็กเจอร์ตรงลักษณะของผิวก็ดีนะครับดีทำสีเพิ่มสวยแล้วก็ลายตรงนี้ตัดดำสักหน่อยก็ดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของข้อมืองานดีอยู่นะตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นรูปนิ้วมือนะครับขนาดผมคิดว่ามันใหญ่กว่ามือผมนะครับลองเทียบกับมือผมใหญ่กว่ามือผมนิดนึงนะครับก็จะมาในลักษณะของการตั้งแบบนี้เลยตัวนี้ถอดได้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการถอดอย่างนี้เอาหลอดเอาก่อนนี่นะก็จะเป็นส่วนแยกส่วนประมาณนี้เลยนะครับชุดนี้เก๋ผมเลยเอาชุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกชุดนึงก็ถ้าเกิดได้มาเดี๋ยวรีวิวแล้วกันนะครับเพราะมัน300บาทซื้อมา2ชุดก็600บาทดูหนังอีกร้อยนึงก็700บาทเกือบ 1,000 พอดีก็เลยซื้อชุดนี้ไปก่อนนะครับเก๋ๆดีนะครับก็ให้ดูคร่าวๆ2ชิ้นที่น่าจัดนะตัวนี้คอนเฟิร์มเลยน่าจัดให้10คะแนนเต็ม2ชุดนี้นะครับเพราะว่าขนาดใกล้เคียงสเกล1ต่อ1มากตัวมือเทียบกับมือผมใกล้เคียงมากนะแล้วก็ตัวถังนะครับก็สวยนะครับจัดเข้าชุดใส่ตู้ที่เกี่ยวกับ Spider-Man Far From Home ไปเลยนะโอเคที่รีวิวมาก็เป็นคร่าวๆนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดที่ซีเก้งทอยสะสมที่เกี่ยวกับ Spider-Man นะปกติผมไม่ค่อยเก็บอะไรที่เกี่ยวกับ Spider-Man เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปหนักแน่นทางธานอสแล้วก็ Iron Man นะครับก็จะเป็นชุดนี้ก่อนอันนี้รีรันนะนี่ชุดแก้วนี่มี Spider-Man อยู่ข้างในนะครับเป็นลักษณะเหมือนจิ๊กซอนะอันนี้จากHomecoming นะครับนะจากภาคแรกนะตัวนี้ของที่ไหนเนี่ยของ SF หรือเปล่าจำไม่ได้นะครับนี่เป็นถังแก้วแบบนี้เลย3ใบนะครับอันนี้คือคร่าวๆแล้วก็เมเจอร์ถังหัวป๊อปคอร์นเปิดหัวกินสมองเช่นเคยนะฮะคอนเซ็ปต์เมเจอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พร้อมกับตัวท็อปเปอร์ที่เป็นหัวบัตรแค่หัวนะครับอันนี้น่าจะมาจาก Infinity War หรือ Endgame ผมก็จำไม่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นฝาปิดนะครับก็มันจะมีอยู่4แบบมีธานอสใช่ไหมมี Iron Man แล้วมีตัวอะไรอีกตัวจำไม่ได้นะประมาณนี้นะครับคร่าวๆนี่ก็ของเล่นจีนอันนี้ก็ PS Cry นะครับนะเอามายืนให้มันครบคู่ครบทีมนะในการ
มาวางถังป๊อปคอร์นของเมเจอร์นะครับก็คร่าวๆนะประมาณนี้นะครับลองไปหาซื้อกันอย่างที่ผมบอกว่ามันมีอยู่2แบบต่างจังหวัดเนี่ยขาย300บาทแต่ไม่รู้ในเมืองขายกันกี่บาทก็เจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซีเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้มินิรีวิวสั้นๆนะครับคนจริงต้องเดวันไปซื้อกันนะจ๊ะสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ